ในปัจจุบันครับหลายคนเริ่มหันมาให้ความสําคัญกับการวางแผนทางการเงินมากขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจัดการรายรับรายจ่ายนะครับเช่นเทรนการแบ่งเงินเป็นหโหลนะครับหรือว่าจะเป็นการหักเงินออมก่อนเอาไปใช้นะครับการแบ่งเงินไปลงทุน ซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยถ้าเราอยากบริหารจัดการเงินได้เก่งมากขึ้นจริงๆนะครับจริงๆแล้วมันมีรายละเอียดมากกว่านี้อีกนะครับนั่นก็คือเรื่องของการจัดการสภาพคล่องนะครับหรือว่า cash management นะครับหรือว่าจะเป็นเรื่องของการโอนย้ายความเสี่ยงนะครับ bail protection นะครับหรือว่าจะเป็นเรื่องของการออมแล้วก็แบ่งไปลงทุนนะครับ มันก็คือการเซฟวิ่งและก็อินเวสเมนต์นั่นเองนะครับเรื่องที่4ี่ก็คือการวางแผนภาษีนะครับและเรื่องสุดท้ายเนี่ยมันคือการส่งต่อความมั่งคั่งนะครับหรือว่า w วลท t h transfer นั่นเองนะครับทั้งหมดนี้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่ที่ปรึกษาการเงินนะครับหรือว่า financial advisor นะครับเป็นผู้ที่คอยให้คำปรึกษาแนะนำกับเราในการวางแผนการเงินนั่นเองนะครับวันนี้เนี่ยชัดเลยจะพาทุกๆกคนนะครับมารู้จักกับอาชีพที่ปรึกษาการเงินกัน,นครับ Mission to the mood invest o ูมันนี่ยูฟิวเ t u r e เตรียมรับปรับแผนเรื่องการเงินการลงทุนเพื่อวันนี้และอนาคตวันนี้ครับได้รับเกียรติจากคุณอะตอมนะครับเจ้าของเพจ Money Diaries นะครับหรือว่าคุณอะตอมพจชาโดดเลือดจันญานะครับมาเป็นผู้เชี่ยวชาญให้ความรู้กับเราในวันนี้นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับขออนุญาตเรียกพี่อะตอมนะครับได้เลยครับยินดีครับผม พี่อะตอมช่วยแนะนําตัวเองแบบคร่าวๆหน่อยได้ได้เลยครับก็ต้องบอกว่าตัวเองเ่ยปัจจุบันนะครับ <c oughs> ตอม <im ple as> อเองเนี่ยเรียกตัวเองว่าเป็นที่ปรึกษาการเงินครับ เราก็วางแผนเรื่องการเงินในหลากหลายรูปแบบครับสัดเราก็จะมีทั้งเรื่องของการบริหารจัดการเงินเมื่อกี้เหมือนที่สัดบอกเลยเรื่องของการวางแผนรายรับรายจ่ายนะครับวางแผนการลงทุนปกป้องความเสี่ยงนะครับรวมถึงพวกกิจการด้วยครับพวกบัญชีภาษีต่างๆก็ดูแลทุกอย่างของการเงินเลยครอบคุมเลยใช่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 แล้วทําไมอยู่ดีๆพี่อะตอมถึงได้มาทําอาชีพนี้ครับ ช่วยเล่าแบ็กกราวก่อนหน้านี้ได้ไหมครับว่าทําอะไรมาก่อนที่จะมาทําเป็นที่ปรึกษาการเงินงครับต้องบอกงี้ครับว่าก่อนหน้านี้เอาจริงนะพี่ไม่ได้เรียนการเงินมาเลยครับ oh. พี่เรียนวิศวะกรรมด้านคอมพิวเตอร์ครับพี่ได้ทุนแล้วก็เรียนต่อไปญญารทรด้านบริหารอครับแล้วก็ไม่ได้เกี่ยวกับการเงินเลยเห็นป่ะแต่ว่าจุดเปลี่ยนในชีวิตอะ่ะมันคือตอนที่พี่อายุยี่ห้าเราคุณพ่อตรวจเจอว่าเป็นมะเร็งแล้วก็รักษากันอยู่สักพักหนึ่งครับแล้วก็ท่านก็สูญเสีย <S <S เนาะแต่กระบวนการก่อดตรงนั้นน่ะมันมีเรื่องของการรักษาครับ,รบแล้วบ้านเราหมดเงินแบบเจ็ดแปดหลักอ,ะอ่ะกับการรักษา,ามะเร็งเนาะมันามาแพงมากๆมันก็เลยทําให้เรารู้ว่าโอ้การจัดการเงินของบ้านเรามันสําคัญมากครับว่าเราไม่เคยรู้มาก่อนเลยในฐานะที่เราแบบเป็นแบบ first jobber เนาะวันนั้นเราก็เริ่มทํางานมาได้สักสองสามปีแล้วโหมันแพงมากเลยเราก็เลยเพิ่งได้มีเวลามานั่งดูครับว่าบ้านเราอ่ะการเงินบ้านเราจัดการไม่เป็นระบบ ม,มันก็แค่เป็นจุดเริ่มต้นจุดประกายหลังจากคุณพ่อเสียไปเนาะพี่ก็เลยเข้ามาศึกษาด้วยตัวเองครับ,รบว่าเราจะจัดการเงินที่บ้านได้ยังไงเพราะเราขึ้นมาเป็นเสาหลักของครอบครัวแล้วเลยเป็นจุดเริ่มต้นครับที่เข้ามาทํางานด้านนี้จริงๆครับอันนี้ก็เป็นแรงบันดาลใจที่ทําให้พี่อตอมได้เข้ามาสู่อาชีพนี้ใช,ใช่ไหมครับทีนี้งั้นถามต่อครับ,รบว่าแล้วอย่างการที่จะมาทําอาชีพนี้ครับ ต้องเรียนจบอะไรหรือว่าต้องมีความรู้อะไรมาเป็นพิเศษไหมครับอืมเอาจริงๆไม่ต้องนะเพราะว่าถ้าเกิดเรา,เาต้องเรียนมาตรงสายถ้าตรงสายก็จะมีขาบ,บัญชีเนาะการเงินหรือคนที่เรียนเศรษฐศาสตร์ามาอันนี้อาจจะตรงรนะครับแต่จริงๆอาชีพการเงินมันมีหลากหลายรูปแบบอย่างในมุมพี่พี่เรียกว่าเป็น personal finance advisor ก็คือเราดูแลการเงินส่วนบุคคลบางคนเขาก็อาจจะไปอยู่ในตลาดลักรับ อ่เป็นนักเคลายร์รหุ้นหรืออะไรพวกนี้อันนั้นอาจจะจําเป็นต้องมีตรงสายซะหน่อยนะครับหรือคนไปทําสํานักง,งานบัญชีอ่าแบบนี้เขาก็จะต้องตรงสายหน่อยวันนี้ให้พี่ไปทําบัญชีพี่อาจจะไม่รู้เรื่องเท่าไหร่แต่ว่าที่ปรึกษาการเงินเนี่ยไม่จําเป็นนะว่าเราต้องเรียนด้านการเงินมาครับแต่ว่าเราต้องเข้ามาศึกษาว่าการเงินมันมีกี่รูปแบบมีสินค้าผลิตภัณฑ์อะไรบ้างที่ช่วยตอบโจทย์ได้เพราะฉะนั้นถ้าถามพี่คนจบใหม่ก็เรียนได้ทําได้นะครับหรือว่าคนที่ทํางานอยู่แล้ว แล้วเราอยากมาศึกษามาต่อยอดให้ให้เราบริหารการเงินที่บ้านรวมถึงคนอื่นได้ครับจริงๆเป็นเรื่องง่ายมากเลยมันใครๆก็ทําได้อืครับครับแต่เราก็ต้องวางแผนให้ตรงกับคนนั้นๆใช,ใช่ใช่ใช่เ,เหมือนเหมือนเวลาที่เราทํางานครับ,รบพี่เหมือนสิงร่างเขาอะ่ะแติว,วันนี้พี่มาวางแผนการเงินให้ฉัดเหมือนพ,พี่ต้องสิงร่างฉัดแล้วคิดในมุมของฉัดว่าบ้านเราเป็นยังไงเงินของเราคือคิดเงินของลูกค้าเหมือนเงินของเราครับเนาะบริบทของเขาคุณพ่อคุณแม่พี่น้อง คูครองเขามียังไงบ้างแล้วเราก็จะจัดการให้ถูกต้องมันจะไม่ใช่แบบมาขายของให้อบางคนเข้าใจแบบนั้นบางคนเข้าใจว่าอ้ที่ปรึกษาการเงินหรอก็แค่มาขายอะไรบางอย่างให้เราแล้วเขาก็ไปครับคือไม่ใช่ไม่ใช่ในมุมพี่นะคือมุมเมื่อก่อนมันคงใช่เนาะเมื่อสองเรียกได้ว่า2ี่สิบสามปีก่อนมันคงเป็นแบบนี้แต่ว่านัปัจจุบันน่ะเราก็ทันฟอร์มกันเป็นคําว่า financial advisor เราก็จะปรึกษาให้คําปรึกษาในมุมของเขาครับครับก็คือที่ปรึกษาการเงินที่ดีควรต้องเป็น คนที่เราปรึกษาได้แล้วก็วางแผนในเรื่องการเงินให้เราได้ในครบทุกมิติใช่ใช่ใช่พี่ตอมผมขอสักสามทักษะที่สําคัญได้ไหมครับถ้าสําหรับคนที่อยากมาเป็นที่ปรึกษาการเงินพี่ตอมคิดว่าสามทักษะที่ควรจะต้องมีอะไรบ้างครับใช่ครับโอ้สามทักษะทักษะที่หนึ่งซึ่งสําคัญในทุกๆอาชีพนะครับคือ รักการเรียนรู้ใช่ว่ารักการเรียนรู้สําคัญมากครับเพราะว่าการรักการเรียนรู้มันแปลว่าเราจะไม่หยุดเรียนรเราจะพยายามค้นหาสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อให้ตัวเราเองกับครอบครัวนะครับฉะนั้นทักษะของการรักการเรียนรู้พี่มันมันจะแอบพุงพ่งๆมาด้วยครับว่าคนที่รักการเรียนรู้เนี่ยเขาจะมีทักษะสําคัญมากเลย active listening เขาจะเป็นคนฟังเราคิดต่อยอดผสมภาษาเรื่องราวได้ดีซึ่งอันนี้มันมันเหมาะมากเพราะเวลาเราอยู่ต่อหน้าลูกค้าเราจะได้ยินคําพูดของลูกค้าเยอะแยะมากมายซึ่งเราอาจจะต้อง เก็บประเด็นสําคัญมาเพื่อเพื่อเอามาใช้นะครับ<ม>ก็เป็นเรื่องนี้อันที่หนึ่งครับอันที่สองก็น่าจะเป็นเรื่องทักษะการสื่อสารครับใช้ได้ทุกอาชีพอีกแล้ว <laughs> ใช่เลยครับ <laughs> เพราะว่าการสื่อสารมันก็มีเขาเรียกว่าวาทศิลป์นนะถ้าเราพูดตรงๆมันก็อาจจะเหมือนขายของแต่ถ้าเราแบบว่ามีการเอาข้อมูลมาซัพพอร์ตเอาเหตุและผลมามันก็จะเป็นคันให้คําปรึกษานะแล้วก็ให้ช้อยสต์ตัวเลือกของกับลูกค้าครับว่าเขาควรจะเลือกแบบไหนดีก็ให้ลูกค้าตัดสินใจครับอันสุดท้ายข้อที่สาม พี่ว่าอันนี้มันสําคัญมากเลยคือวินยัยเรี่เป็นทักษะไหมทักษะการม oh, ีรวินัยนะความอดทนเนี่ยเพราะว่ามันงานของของที่ปรึกษาการเงินคือการรับปัญหาลูกค,ค้ามานะถ้าเกิดเรามีวินยัยเราอดทนกับเข้าใจปัญหาเขาอะแล้วเราช่วยเขาได้มันก็จะอยู่ได้ยาวแต่บางคนเข้ามาแล้วเจอแต่ปัญหาปัญหาปัญหารู้สึกไม่ไหวก็เดิน oh, ออกไป,ออกไปเพราะงานเรามันเป็นงานแก้ปัญหาครับ วินัยนี้ก็น่าจะเป็นเรื่องของการสม่ำเสมอด้วยไหมครับใช่เพราะว่างานมันต้องเจอคนนะเจอบ้างไม่เจอบ้างก็ไม่รู้จะช่วยใครเรียนบ้างไม่เรียนบ้างก็ตายเลยนะครับฉะนั้นก็วินัยมันอยู่ในทุกๆมุมของของการทํางานครับอครับแล้วทีนี้ครับในอาชีพที่ปรึกษาการเงินนะครับพี่อะตอมลองยกข้อดีแล้วก็ข้อเสียในมุมมองของพี่อะตอมให้ทุกคนได้รับฟังกันหน่อยได้ไหมครับโอเค ก็ในมุมพี่เนื่องจากมันเป็นงานอิสระรแปลว่าปัจจุบันพี่ทําบริษัทของตัวเองแล้วมันก็จะเหมือนเจ้าของกิจการทั่วไปหรือคนคทํางานฟรีแลนซ์ครับเอามุมข้อข้อที่เป็นจุดสังเกตก่อนแล้วกันนะวินัยเมื่อกี้สําคัญมากเลยครับ <laughs> เพราะว่าพอเราเป็นเจ้าของกิจการเองเราเป็นฟรีแลนซ์เราทํางานเนี้ยอิสระัรบอิสระเราต้องใช้ให้ถูกเพราะว่าถ้าบางคนไม่ออกไปทํางานมันก็ไม่มีรายได้นะครับเพราะนั้นเนี้ยมันก็ลิงก์มากับข้อดีคือถ้าเราออกไปทําเยอะรายได้ของเรามันก็ไม่มีลิมิตเลยครับ นะเพราะว่ามันเจอคนเยอะช่วยเขาเยอะรายได้เติบโตแบบทะลุไปเลยครับก็ได้เพราะเขาไม่มีลิมิตเหมือนเงินเดือนนะครับอ,อ,อิสระภาพลเลยพอไม่มีเงินเยอะแล้วมันก็จะมีเรื่องเวลาเข้ามาว่าบางอย่างเราซื้อด้วยเงินได้ใช่ไหมประหยัดเวลาในหลายๆเรื่องได้นะครับ,รบก็เราก็จะมีอิสระภาพในการกลับไปดูแลครอบครัวกลับไปใช้ชีวิตนะครับเหมือนอายุตัวอย่างก็ไดนะ้ก่อนมาเจอฉัดเมื่อวานพี่ก็ไปอยุทยามาพาคุณแม่ไปไหว้พระแล้วเราก็กลับมาทํางานตอนเย็น อย่างเงี้ยมันไม่ต้องลาใครเพราะเราเป็นเป็นเจ้าของไงครับอ่าก็เป็นมุมข้อดีนะครับก็เรื่องของการเติบโตก็อยู่ที่เราก็อาจจะเป็นข้อดีข้อเสียที่เห็นในอาชีพแล้วกันเนาะครับครับมันมีอิสระมากนะครับแต่ว่าอย่างที่พี่ตอมบอกไปเราก็ต้องมีวินัยแล้วก็มีความสม่ำเสมอกับงานนี้ด้วยไม่งั้นมันก็น่าจะเป็นส่งผลเสียมากกว่าใช่โอเคครับทีนี้มาถามต่อครับอันนี้เนี่ยหลายๆคนน่าจะอยากรู้ครับครับแต่เมื่อกี้พี่ตอมมีเกิดมาบ้างแล้วนะครับ คำถามต่อมาก็คืออยากถามพี่ตอมว่าในอาชีพนี้ครับเรื่องรายได้เป็นยังไงบ้างรครับอืถ้าให้เล่าต้องเล่า2ประเด็นประเด็นที่หนึ่งคือขนาดของรายได้ก่อนขนาดของรายได้มันขึ้นอยู่กับจํานวนคนที่เราไปช่วยครับคือง,งานอื่นๆเนาะพี่ทํางานที่ปรึกษาด้านวิศวะมาก,ก่อนด้านคอมพิวเตอร์ร <computer. S 1> อืงานมันมีเงินเดือนเพราะ,ะนั้นทํามากทาน้อยได้เท่าเดิมอมแต่พอเราทํางานนี้มันเป็นงานอิสระมันเป็นเจ้าของเองเราเป็นฟรีแลนซ์ของเราเองอย่างเงี้ยจํานวนคนที่เราเจอแล้วช่วยเขาเยอะ มันเท่ากับรายได้ที่เยอะขึ้นตัวคูณมันเยอะครับนะก็สินค้าทุกๆสินค้าการเงินไม่ว่าจะเป็นประกันเป็นกองทุนรวมเป็นหุ้นเรามีคอมมิชชั่นในการขายหมดเลยแต่ข้อดีของมันคือไม่ได้มีปีเดียวสินค้าการเงินซื้อกันกี่ปีครับโอ้ก็ระยะยาวใช่ไหมถือหุ้นถือกี่ปีครับโอ้ก็ต้องถือยาวๆครับถือกองทุนก็หลายปีบางคน RMF ถือตั้งแต่ first jobber 22บจนถึง5้า3้าสสาปีมีคอมมิชชั่นทุกปี นี่คือแง่มุมของรายได้มันมีความเรียกว่ารีเครนต์ด้วยเนาะมันมีต่อเนื่องด้วยนะครับมันก,ก็ต้องเรียกว่ามันมีทั้งขนาดที่ใหญ่แล้วก็มีต่อเนื่องด้วยแต่มันก็วนกลับมาเหมือนเดิมว่าต้องเจอคนนะต้องช่วยเขานะถึงจะได้รายได้นะครับ,รบเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเข้ามาเชื่อเลยหลักแสนเป็นเรื่องปกติอของอาชีพนี้เพราะว่าหลายๆคนเคยคิดและมีคําถาม,มสงสัยว่าเออเราต้องเรียนจบหมอหรือว่าโคดดิง้งหรือว่าอาชีพที่เขาต้องการในตลาด แล้วกว่าจะเรียนจบมันยากมากถึงจะได้เงินเดือนหลักแสนและได้หลักแสนแต่อันนี้พี่อตอมบอกว่าในอาชีพนี้เนี่ยมันไม่ต้องจบมาตรงสายก็ได้ไตแต่รเราต้องเข้ามาเรียนรู้แล้วสามารถทํารายได้หลักแสนได้ใช่ยกตัวอย่างน้องคนหนึ่งแล้วกันเรียนดนตรีมา,าเรียนดนตรีมาแต่อายุยี่สิบหกเข้ามาอยู่ในอาชีพมีรายได้หลักแสนในการทํางานเพียงแค่หกเเดือนเอง คือตั้งใจทํางานมากเลยนะหกถึงเก้าเดือนปุ๊บหลังจากนั้นมีเงินเดือนแสนหนึ่งทุกเดือนเลยก็มันเป็นเรื่องของวินัยเรื่องของการเรียนรู้ครับเหมือนทักษะที่พี่บอกครับมันก็ช่วยให้เขามีรายได้สูงตั้งแต่ยังไม่ถึงสามสิบเลยอ่ะจริงจริงอาชีพทางการเงินเนี่ยมีหลากหลายมิติมากเลยนะครับวันนี้ก็ยกตัวอย่างมาเป็นมิติมิติหนึ่งซึ่งก็น่าสนใจมากอืกครับทีนี้ครับที่ปรึกษาการเงินนะครับมีความเกี่ยวข้อง กับคนในระดับไหนบ้างครับอันนี้สงสัยครับตั้งแต่ First Jobber เลยไปจนถึงเจ้าของกิจการหรือว่าเจ้าของธุรกิจขนาดใหญ่ที่ปรึกษาการเงินเนี่ยมีบทบาทยังไงกับบุคคลเหล่านี้บ้างครับในในในทุกช่วงเอาจริงๆเนี่ยมันไม่จํากัดเลยนะครับเด็กก็ได้นะวันนี้ถามว่าการศึกษาของเราพวกเราแล้วกันเนาะคเคยได้เรียนการเงินใน ปถมมัธยมมหาวิทยาลัยเขาไม่มีในหลักสูตรไม่มีใช่ไหมใช่ครับแต่เราก็สามารถทําหลักสูตรขึ้นมาเพื่อสอนเด็กได้อ่าอย่างอย่างบริษัทพี่เองก็มีกิจกรรมที่ไปสอนเด็กครับระดับแบบอายุ6ขวบถึง10ขวบ10ขวบถึง15บห้าเพื่อให้ความรู้ตั้งแต่ปลูกฝังตั้งแต่เด็กออันที่1เนาะอันที่2ก็คือก็ระดับที่เป็นน้องๆมหาวิทยาลัยครับเราก็ไปเป็นอาจารย์บรรยายพิเศษบ้างครับกิจกรรมไปเล่นในในองค์กรในมหาวิทยาลัยบ้างครับเพื่อให้คนที่จบออกมา อย่างน้อยต้องรู้เรื่องภาษีอ่าใช่เลยครับเพราะว่าในออฟฟิศนี้เนี่ยมีหลายๆคนยังยื่นภาษีไม่เป็นใช่ไหมครับเพราะว่าเราเป็นเรื่องสาคัญมากเราเรียนมาเพื่อหาเงินแต่เราไม่เคยเรียนเพื่อจัดการเงินของตัวเองเราเลยมองว่าเ้ยการเข้าไปประกบก่อนจบเนี่ยสาคัญมากนะครับจบมา first jobber ถึงทํางานสัก5ปี10ปีปัญหาตามมาคือลดหย่อนภาษีเนาะแล้วก็เรื่องของการวางแผนชีวิตจะมีครอบครัวจะกู้บ้านจะกู้รถก็ต้องศึกษาหมดเลยครับ รวมถึงเจ้าของกิจการเราคิดว่าอุ้ยเขาต้องเก่งแน่เลยต้องมีความรู้การเงินเลยถึงเป็นเจ้าของเอาจริงๆเจ้าของกิจการก็เหมือนพวกเราแหละเขาก็ไม่เคยมีโรงเรียนสอนเขาว่าต้องวางแผนต้นทุนกิจการยังไงวางแผนภาษีนิติบุคคลยังไงครับก็พี่ต้องสามารถตอบโจทย์ได้แบบครบหมดเลยก็อันนี้แล้วแต่เนาะเพราะว่าเราแต่คนว่าเราอยากจะมุ่งไปทางไหนบางคนเขาก็มุ่งแม่และเด็ก อทางนี้ไปเลยบางคนก็เอาพนักงานประจําบางแผนเกษียณครับบางคนเขาก็เอาแต่เรื่องภาษีเลยบางคนเขาก็เอาแต่เจ้าของกิจการเลยอยู่ที่เราเลยเราชอบอันไหนเราถนัดอันไหนเราเลือกได้เลยครับอืออืก็ถือว่าเป็นอาชีพที่ตอบโจทย์มากเลยครับในเรื่องของแบบมิติทางด้านการเงินใช่แล้วคนที่เขาลงทุนเองครับพี่ตอมอย่างเช่นเรามีความรู้หรือว่าเราได้ทดลองลงทุนเองแล้วลงทุนในหุ้นกองทุนหรือว่าทองคําหรือว่า สินทรัพย์ทางเลือกต่างๆก็ตามถ้าเราเริ่มศึกษาเองเริ่มมีความรู้แล้วในบริบทแบบนี้ครับที่ปรึกษาการเงินยังมีส่วนสําคัญอยู่ไหมครับหรือว่าเราสามารถไปช่วยอะไรในคนกลุ่มนี้ได้บ้างไหมครับอ่าเพราะว่าทุกคนนี้ทุกคนเปิดอรอตกันลงทุนเองเปิดผรอตง่ายมากเลยครับจ่ายเองลงเองทุกอย่างเลยบางคนก็ดูกราฟเองเป็นด้วยวิเคราะห์กันเนาะก็จริงๆต้องบอกว่าในยุคปัจจุบนันเมื่อก่อนต้องเอาย้อนเมื่อก่อนเมื่อก่อนนะครับ ที่ปรึกษาการเงินหรือคนทําบทวิเคราะห์มีผลมากมเพราะเหมือนอินเทอร์เน็ตมันยังไม่ได้กว้างขนาดที่เราเซิ <research S 1> ร์ชได้ภาษาเอ่ยเรายังไม่ได้แบบทラนสเลตได้แบบง่ายๆย,ยกตัวอย่างตลาดหุ้นอินเดียกับจีนแล้ว <laughs> เขาก็ใช้ภาษาเขาถ้าวันนี้เราจะไปดูจีนปุ๊บโอจีนล้วนเลยเปเปอร์เขาเป็นจีนหมดเราก็ไม่รู้เรื่องแต่ทุกวันนี้ทラนสเลตได้หมดแปลได้หมดมีบทวิเคราะห์หมดมันก็ ข้อที่หนึ่งเลยมันช่วยให้บ a เ r อร์ด้านภาษามันดีขึ้นครับที่ปริษาทกันกันเนาะรเราก็เหมือนเราก็เสพข่าวที่เป็นภาษาไทยภาษาอังกฤษแล้วก็เริ่มมาแปลให้กับลูกค้าได้นะครับอีกมุมนึงเป็น second opinion แล้วกันเพราะลูกค้าก็มี preference อยู่แล้วว่าเราอยากจะเลือกอันนี้อยากจะลงอันนี้อยากลงจีนอยากลงญี่ปุ่นอยากลงไทยเราก็เป็นแบบ second opinion ว่าจากข้อโมโลูลสถิติที่เรามีอันนี้น่าสนใจมันอยู่ใน o p t i o นของเขาไหม,มก็พี่แนะนําว่ามันก็ เป็นคําแนะนําที่ให้เขาไปช่วยช่วยการตัดสินใจประกอบการตัดสินใจดีกว่าครับคงไดเล็กไม่ได้ว่าฉัตต้องลงจีนนะฉัตต้องลงอินเดียนะแต่พี่คงบอกได้ว่ามันดูมีแนวโน้มที่ดีที่เหลือลูกค้าก็ตัดสินใจอยู่ดีอแล้วก็ไม่ใช่ว่าเราเป็นการันตีเขาว่าเนี่ยลงอัน,นเนี้ยเนี่ยกำไรแน่นอนเราก็ไม่ได้เป็น,นใครจะกด้การันตีเพราะการลงทุนทุกอย่างมันไม่สามารถการันตีได้ครับ,รบแต่ว่าเราดูแนวโน้มแล้วกันดูดูจากข้อมูลย้อนหลังแล้วกันว่ามันมีโอกาส เป็นไปได้ทำ่าโอกาสเนี่ยสำคัญโอกาสโอกาสยิ่งเยอะก็ยิ่งดีใช่ใช่ใครับดีกว่าโอกาสน้อยครับทีนี้ครับพี่ตอมเวลาคนที่เขาเลือกลงทุนหรือเลือกแบบซื้อหุ้นเนี่ยครับบางทีเขาก็มีข้อมูลเยอะนะครับเราก็ไปช่วยซัพพอร์ตข้อมูลเขาแต่หลายๆคนเนี่ยเวลาจะซื้อจริงๆใช้อารมณ์อ่าเป็นเรื่องปกติครับจะเยอะเลยทั้งเวลาขึ้นไม่ขายเวลาลงไม่ซื้อใช่ไหมเป็นก็ต้องบอกว่ามัน มันมันบอกยากครับเพราะในมุมของเราเนี่ยต้องเข้าใจก่อนเงินคือเงินลูกค้าอ่าใช่ครับนะความมั่งคั่งก็เป็นของเขาครับถ้าเขาขาดทุนมันก็เป็นเรื่องของเขาครับแต่หน้าที่เราคือบอกข้อมูลเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ปกติพี่จะสื่อสารก่อนเราบอกข้อมูลให้ได้แต่การตัดสินใจสุดท้ายก็อยู่ที่เขาถ้าวันนี้เราบอกว่าเอ้ยมันควรขายแต่เขาไม่ขายงั้นส่วนตางตรงนั้นเขาต้องรับผิดชอบอยู่แล้วเพาะยังไงที่ปรึกษาการเงินไม่ได้ไปรับผิดชอบหรือการันตีอย่างที่ที่ชักบอกเนาะแต่ก็เป็นเรื่องปกติครับ เจอเยอะด้วยอเจอะเยอะด้วยอ,ยอ,วยอแล้วก็นี่ครับในประเทศไทยเราเนี่ยคนที่ลงทุนเนี่ยมีประมาณหลักล้านอื่าไม่เยอะมากครับหลักล้านประมาณหนึ่งล้านหรือประมาณไม่เกินสามสี่ล้านคนประมาณนั้นทีนี้คนที่ศึกษาเรื่องการลงทุนจริงๆเนี่ยมีหลักแสนใช่นอมากตาม,ตามสถิติมีหลักแสนเวลาที่ตลาดหุ้นลงเนี่ยส่วนใหญ่คนไทยเรามักจะแพนิกแล้วก็เทขายกันเยอะมากพี่ตอม ช่วยแชร์มุมมองหน่อยครับว่าเราควรจะซื้อหรือขายตอนไหนยังไงดีครับก็เอาจริงๆถ้าเกิดเรารู้ว่าเรายังไม่มั่นใจนะความรู้เรามันยังไม่มากพอในการลงทุนต้องอย่าลืมนะว่าวันนี้เกมการเงินการลงทุนน่ะมันแก้ได้ด้วยการเอาเงินมาเติมอเพราะนั้นน่ะมูลค่าของการลงครั้งนี้มันแพงมากอสมมติว่าพอร์ตเราหนึ่งร้อยบาทติดลบไปห้าสิบโอ้ยการการจะเอาห้าสิบกลับมาร้อยเนี่ยมันต้องใช้เงินนะ จะนั่งอยู่เฉยๆแล้วให้มันโตขึ้นมา100%เนี่ยยากครับยากมากเพราะฉะนั้นเราต้องเข้าใจข้อที่หนึ่งก่อนเกมการเงินต้องใช้เงินแกแต่เงินของเราไม่ได้เร่งการผลิตได้นี่เพราะเราต้องทํางานใช้เวลาหาเงินเพราะฉะนั้นถ้าเราเข้าใจปัจจัยเสี่ยงปุ๊บสิ่งที่จะเพิ่มโอกาสให้มันดีขึ้นความรู้แต่ก็ต้องมาศึกษาจริงๆก่อนเนาะว่าเราควรจะลงทุนอะไรลงทุนแบบไหนมีกลยุทธ์ยังไงบ้างทีนี้พอมันมีคําว่ากลยุทธ์เข้ามากับเป้าหมายครับเช่นเราลงทุนระยะยาวเรารู้แล้ว สินทรัพย์นี้เป็นสินทรัพย์ที่ดีมากเราจะเติมเงินไปเรื่อยๆแม้ว่ามันจะขาดทุนก็ตามแต่เราอาจจะได้จากบันผลได้จากในอนาคตด้วกันว่ามันจะเติบโตมันก็จะลดโอ,อกาสความเสี่ยงไปได้แล้วจิตใจเราก็จะไม่ใช้อารมณ์เหมือนเมื่อกี้เพราะว่าเรารู้ว่าเราต้องทําอะไรครับนะครับแต่ว่าสําคัญคือคําว่ากลยุทธ์ถ้าเกิดเราตั้งจุดที่ต้องขายคือ stop loss ไว้ถึงต้องขายห้ามใช้อารมณ์อีกนิดหนึ่งแล้วกันเอาอีกนิดน,นึงมันจะพังแล้วก็อีกนิดนึงไปเรื่อยๆมันจะพังตลอดเลยเมื่อเราแบบไมม่ทําาตแผน เขาเลยบอกว่าการ planning ให้แ l a n แล้วทําไม่ใช่ plan แล้วนิ่งอ๋อโอเคมันเป็นคําที่สําคัญมากนะบางคนเข้าใจผิด planning คือ plan แล้วนิ่งเลยไม่ทําอะไรเลยไม่ได้นะครับาังนั้นศึกษาหาความรู้สองทำตามแผนครับแล้วเราจะเรียกว่ามีโอกาสเพิ่มมากขึ้นแล้วกันครับครับอย่างที่คุณปู่ว่าเรนเฟ็ดบอกเขาเคยบอกเอาไว้ว่ายิ่งเรามีความรู้ในเรื่องการลงทุนมากเท่าไหร่ผลตอบแทนเราจะยิ่งเยอะมากขึ้นจริงจริงครับเพราะว่า ถ้าเรา,เรามีความรู้มันไม่ใช่แค่เรื่องการลงทุนด้วยนะการลงทุนความรู้ในตัวเองอ่านหนังสือฟังพอดแคสต์ศึกษาให้ดีเราจะหาอาชีพเราจะหารายได้เพิ่มเราจะเริ่มเข้าใจธุรกษษษษษษิจเพราะฉะนั้นการลงทุนของเรามันจะคมขึ้นเราจะเริ่มรู้ว่าธุรกิจอย่างนี้ดูแล้วไม่น่าไปต่อได้รหรือว่าสินทร,รัพย์นี้ไม่น่ามีอนาคตครเราก็จะเริ่มไม่ไปลงทุนรเราจะเริ่มเข้าใจว่าการไปอยู่กับพวกวงแช,ชร์ลูกโซ่<ฮ>มันไม่น่าเข้าแล้วก็แชร์ลูกโซ่เนี่ยต้องบอกว่ามันมีทุกยุคทุกสมัย ก็ต้องมีความรู้ครับเพราะการมีความรู้เราก็จะพอรู้ว่าธุรกิจไหนเราหน้าลงทุนหรือว่าอย่างวงแชร์ลูกโซ่เงี้ยเราจะไม่เข้าไปเออมันก็จะเริ่มแบบเดินถอยออกมาพอเรามีความรู้ปุ๊บอ่ะเดี๋ยวการลงทุนเรามันคมขึ้นทันทีครับเพราะนั้นสิ่งที่คุณตต์บอกกนใช่เลยครับเมื่อเรามีคือทุกวันนี้มันไม่ใช่ high risk high return นะแต่ high knowledge high return ใช่ใช่เลยครับรู้เยอะได้หาเยอะเอายกตัวอย่างแะบัญชีออมเงินคนส่วนใหญ่ยังอยู่ที่0.25อต่อปี แต่ถ้าเรารู้ปุ๊บตอนนี้มี2%ต่อปีอ่ามีสั่งกันกี่เท่าอ่ะโอ้โหเยอะมากครับมีความรู้สาคัญนะออมทรัพย์ดิจิทัลใช่ออมทรัพย์ดิจิทัลพวกนี้มันก็ทําให้เงินในกระเป๋าเราไม่เท่ากันละครับครับอืมขอเสริมพี่อตอมเมื่อกี้นิดนึงครับคือเรื่องของแชร์ลูกโซ่เนี่ยในปัจจุบันเนี่ยมีเยอะมากนะครับแล้วก็ยังมีมาทุกยุคทุกสมัยทุกวัน <laughs> เขาแค่เปลี่ยนรูปแบบเองใช่อย่างเช่นอ่าเมื่อก่อนเป็นน้ํามันอื ปัจจุบันอาจจะเปลี่ยนเป็นทองคําเปลี่ยนเป็นคริปโตเปลี่ยนเป็นนู่นนี่นั่นมีเยอะแยะมากมายเลยนะครับแต่สิ่งที่มันเหมือนกันก็คือเอาเงินมาฝากกับเราสิเราการันตีเงินต้นเราให้ผลตอบแทน10% 20%ต่อเดือนต่อเดือนด้วยย้าว่าต่อเดือนนะครับอย่างนี้เนี่ยคือถ้าถ้าทุกคนเจอแบบนี้เนี่ยแชร์ลูกโซ่ล้วนๆนะครับอย่าเข้าไปเลยอและ,ละหลายๆคนที่เราอาจจะเห็นคนมีชื่อเสียงที่เขาดันเข้าไปอยู่ยในวงแชร์ลูกโซ่เนี่ยก็เพราะว่า อ่าสมมติชาติสนิทกับพี่ตอมอืมพี่ตอมกับชาติเป็นญาติกันชาตไปเล่นมาเนี่ยเล่นะเนนี่ยชาตได้จริงๆแล้วด้วยความเป็นญาติเป็นคนรู้จักสนิทกันเขาก็เลยเชื่อเขาก็เลยเข้ามานี่แหละครับเขาเลยติดกับดักกันอยู่อย่างนี้เราจะเห็นข่าวบ่อยมากโอเคครับทีนี้เราพูดถึงเรื่องการลงทุนไปแล้วต่อมาครับคําถามสุดท้ายครับอยากให้พี่ตอมพูดถึง ในด้านที่คนเขาไม่ชอบหรือคนเขามองที่ปรึกษาการเงินผิดไปอืว่าในด้านนี้เขาอาจจะมองผิดอยู่นะหรือว่าชาติยกตัวอย่างหน่อยกันหลายหลายคนเนี่ยอาจจะคิดว่าที่ปรึกษาการเงินเน่ะเขาแค่มาขายประกันห<อ>ลายหลายคนเข้าใจผิดอยากให้พี่ตอมลองช่วยพูดถึงมุมนี้นิดหนึ่งได้ได้เลยครับคือต้องบอกว่าไม่แปลกใจเลยเพราะถ้าย้อนไปสิบปียี่สิบปีที่ผ่านมาถามคุณพ่อคุณแม่ถ้าเกิดเราเป็นวัยแบบทํางานเพิ่งทํางานนะลองถามคุณพ่อคุณแม่ดู เราจะถูกคุณพ่อคุณแม่จะถูกขายจนพุนเลยนะไม่ว่าจะเป็นช่องทางไหนๆก็ตามเดี๋ยวนี้ก็ทางที่ธนาคารทางโทรศัพท์หรือแม้กระทั่งตัวแทนโบรกเกอร์ต่างๆโอ้ขายกันยับแต่ปัจจุบันเนี่ยต้องบอกว่ามันขายแบบนั้นน่ะมีใครซื้อบ้างอืเปอร์เซ็นต์มันน้อยแล้วมันน้อยมากมนน้อยแล้วยกเว้นว่าเราต้องการมันจริงๆเนาะครับแต่ว่าณปัจจุบันเราจะเอาประกันต่างๆมาเป็นเครื่องมืออยกตัวอย่างแบบง่ายๆวันนี้เราทํางานอาชีพที่มีความเสี่ยงสมมติว่าเราทำงานเป็น คุณหมอเป็นแพทย์สัตวแพทย์ทนายความบัญชีพวกนี้มีผลมากเลยว่าถ้าเกิดเราทำอะไรผิดพลาดเราโดนฟ้องได้เดี๋ยวนี้มันมีประกันที่เรียกว่าประกันวิชาชีพเข้ามาแล้วเพราะฉะนั้นเขาไม่ได้มาขายสินค้านะแต่เขากําลังขาย protection จริงๆว่าถ้าคุณแบบทําอะไรผิดพลาดโดนฟ้องขึ้นมามีคนขึ้นศาลแทนคุณ oh. ออประกันชีวิตอนะ่ะประกันชีวิตก็ อย่างคุณพ่อพี่จากไปทําไมพี่ถึงไม่เดือดร้อนครับก็เงินทุนประกันชีวิตมันมา cover ให้อประกันสุขภาพล่ะคุณพ่ออีกแล้วคุณพ่ออีกแล้วสุขภาพหมดไปหลักสิบล้านกับมะเร็งทําไมไม่ต้องควักเองทั้งหมดละ่ะแต่ประกันสุขภาพช่วยไว้นะครับหรือเรื่องของการลดหย่อนภาษีเรื่องของการวางแผนการเงินระยะยาวอย่างการวางแผนการ,กรเกษียณบํานานอย่างเงี้ยมันเป็นเครื่องมือที่แน่นอนครับว่าเขาต้องเอาสินค้ามาขาย แต่สินค้านั้นเบื้องหลังมันคือการเอามาแก้ปัญหาการเงินเพราะฉะนั้นสิ่งที่ไม่อยากให้มองผิดไปคือเขาตั้งใจมาขายเพียงอย่างเดียวเอางี้ก็ได้ครับมันเป็นเงินเราอ่ะยังไงเรามีอำนาจการตัดสินใจ100ร้อยเปอร์เซ็นต์ต่อให้ตัวแทนจะเามาตื้อยังไงก็ตามแต่มันเป็นเงินเราอ่ะอชีวิตเราด้วยอ่ะแต่ลองเปิดใจฟังก่อนไหมว่าสิ่งที่เขาพูดอ่ะมันจริงเปล่าแต่ถ้ามันไม่จริงเราก็แค่บอกเขาว่าไม่เอาเพราะมันเป็นเงินพี่เป็นชีวิตเราครอบครัวเราครับ พราะฉะนั้นสิ่งสาคัญคืออยากให้ลองเปิดใจฟังในยุคปัจจุบันครับเพราะเดี๋ยวนี้อายุต่ากว่า35มาันเป็นที่ปรึกษาการเงินเป็นตัวแทนประกันชีวิตเป็นผู้แนะนําการลงทุนหมดแล้วลองฟังยุคนี้เยอะมากใช่ไหมลองฟังคนรุ่นใหม่มาขายสินค้าการเงินดูในรูปแบบว่าเขาขายแบบไหนแต่เดี๋ยวนี้เขาขายแบบที่ปรึกษาจริงๆแล้วครับครับเมื่อกี้ฉัดจับประเด็นได้นิดนึงครับหลายๆคนเนี่ยที่มีเงินนะครับมักจะเอาเงินไปลงทุนเลย แต่ลืมมองเรื่องของการ p r o เทคชั o ไปใช่ใช่ใช่เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินหรือเหตุอะไรที่มันจําเป็นจริงๆก็กลับกลายเป็นว่าบางทีอาจจะต้องขายการลงทุนขายหุ้นทิ้งไม่รู้ว่าตอนนั้นขาดทุนหรือกําไรอยู่ก็ต้องเอามาใช้ตรงนี้แต่ว่าตรงส่วนนี้เนี่ยเป็นส่วนแรกที่เราควรจะปกป้องก่อนก่อนที่จะเอาเงินก้อนใหญ่ไปทําอย่างอื่นก็ต้องบอกว่าสินค้าการเงินอ่ะมันออกแบบมาเพื่อการใดการหนึ่งวันนี้เราเอาเงินไปฝากธนาคารเราได้สภาพคล่องครับ ใช้ง่ายหยิบง่ายโอนง่ายอแต่ผลตอบแทนมันไม่โตมันไม่โตความเสี่ยงมันต่ำนะครับวันนี้เอาไปไว้ในกองทุนรวมหรือหุ้นโอ้ยเติบโตดีมากเลยป่วยเข้าโรงพยาบาลเขาใจ่ายใช่ไหมขายขายกองทุนเดี๋ยวรออีกสองวันเดี๋ยวเดี๋ยวเงินเข้ากินปันผลเอาส่วนต่างมาจ่ายค่ารักษาเหรอมันก็มันก็เงินเราไงแต่สินค้าประกันเขาก็ถูกออกแบบมาเพื่อเอามาพรเทคไงเข้าโรงพยาบาลก็มีคนจ่ายนะหรือวางแผนเพื่อการเกษียณให้เงินแน่แต่ดอกเบี้ยหรือผลตอบแทนไม่สูง มันก็มีข้อดีข้อเสียในแต่ละสินค้าครับคือใช้คําว่ามันออกแบบมาเพื่อกันใดกันหนึ่งแล้วกันมันไม่มีหลอกสินค้าเดียวได้ทุกอย่างครับออมันก็เป็นแค่วิธีการเลือกสินค้าให้มันเหมาะกับเราครับถ้าถ้างั้นขอถามอีกคําถามหนึ่งครับให้อันนี้ให้เฟิร์สท็อปเปอร์อรอให้คน<ด>ร,รุ่นใหมล่ละกันอยากให้พี่อะตอมช่วยแชร์กันเมื่อกี้พูดถึงเรื่องการโปรเทคชันแหละครับทีนี้พี่อะตอมช่วยแชร์ให้คนรุ่นใหม่หน่อยได้ไหมครับว่าถ้าเขาจัด จัดการการเงินส่วนบุคคลครับตั้งแต่มีรายรับเข้ามาเลยอจนไปถึงอาการโปรเทคการลงทุนต่อพี่อะตอมจะไล่เลียงยังไงครับว่าเขาควรจะต้องจัดการการเงินยังไงดีโอเคสําคัญที่สุดเป้าหมายครับเราต้องมีเป้าหมายทางการเงินก่อนว่าเรากําลังเก็บเงินออมเงินและลงทุนไปเพื่ออะไรครับอ๋ออย่างเช่นเอาเป้าหมายง่ายๆใครนึกไม่ออกเอากเกษียณเป็นหลักแล้วกันพราะเรื่องกเกษียณเป็นเรื่องยากที่สุดอเอาง่ายๆนะเรามองไม่เห็นมันมองไม่เห็นเอาง่ายๆเอายกตัวอย่าง กินข้าวมื้อละร้อยครับยี่สิบปีคิดว่าเป็นเงินเท่าไหร่โหถ้าคิดตอนนี้นี่ยากเลยนะครับเนี่ยคิดแบบไม่ต้องมีเงินเฟอ้อนะครับสองจุดสองล้านถ้ามีเงินเฟอ้อสี่ถึงห้าล้านรเริ่มเป็นตัวเลขที่น่ากลัวละ,ะว่าเงินเดือนสองหมื่นห้าจะเก็บยังไงให้ได้ห้าล้านเพราะฉะนั้นเป้าเนี้ยเป็นเป้ายากเราเลยต้องวางก่อนอแต่ท่านที่หนึ่งต้องมีเงินเก็บก่อนแปลว่าบริหารค่าใช้จ่ายก่อนมีรายรับเข้ามาต้องแบ่งเก็บ และแนะนําให้แบ่งเป็นเปอร์เซ็นต์ครับเพราะวันที่เงินเดือนขึ้นมันจะได้โตขึ้นด้วยแบ่งเปอร์เซ็นต์เนาะแบ่งเสร็จปุ๊บสิ่งที่ต้องทําคือ r o เทคชั่นรู้ได้ยังไงว่าเราจะยังทํางานไปได้ครบถึงอายุ40-50-60้าอาจจะเจ็บป่วยต้องใช้เงินอาจจะเกิดอุบัติเหตุะข่าวทุกวันนี้เยอะมากรถสิบ้อสิบล้อวิ่งชนร้านอาหารล่าสุดเลยหรือหรือบางทีอะไรก็ไม่รู้ล่วงลงมา แล้วก็ร่วงอยู่ที่เดิมตําๆนะครับทุกคนเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่รู้เลยว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับเราครับหรือมันอาจจะอวัยวะบางอย่างเราอาจจะสูญเสียไปจนเราทํางานไม่ได้เพราะนั้น protection มาก่อนไม่ว่าจะเป็นประกันชีวิตประกันสุขภาพประกันอุบัติเหตุต้องมาก่อนนะครับแล้วแบ่งลงทุนเพราะว่ามุมมองมันจะเปลี่ยนครับวันนี้ปกป้องเรียบร้อยที่เหลือลงทุนร้อยเปอรตต่อให้เสี่ยงแค่ไหน มันก็ไม่กระทบกับชีวิตแล้วอ่ะเพราะเราปกป้องไว้หมดแล้วถูกต้องครับเพราะนั้นถ้าแน,นะนำ first ์ o l l a r ค่อยๆทำแต่ละเรื่องอยา่าคาดหวังร้อยเปอร์เซ็นต์ตั้งแต่วันแรกนะเป็นไปไม่ได้แต่ได้สักห้าใช้สักสิบเปอร์เซ็นต์ก็เก่งมากแล้วค่อยๆค,ครับแล้วเดี๋ยววันหนึ่งที่รายได้เรามากขึ้นเราจะมีกําลังในการมาซื้อสินค้าการเงินเพื่อดูแลตัวเองมากขึ้นครับโอเคครับก็สุดท้ายแล้วครับ,รบอยากให้พี่อะตอมอ่า ฝากทุกคนหน่อยครับว่าสามารถติดตามพี่อตองได้ทางไหนบ้างครับก็ติดตาม o ั n นี่เด i ิ s นะครับได้ทุกช่องทางเลยก็มีทั้ง f a c e b o o o YouTube, Instagram, t t k ็อ k นะครับหรือทักไลน์ทักไลน์มาชื่อเดียวกันหมดเลย m ั n นี่เดลิส s ีเนะครับก็ทักมาจะมาพูดคุยเล่นก็ได้นะมาขอ,อความรู้การเงินหรือมาปรึกษาการเงินหรือใครอยากทางานที่ปรึกษาการเงินก็ติดต่อเข้ามาได้เลยครับโอเคครับวันนี้ก็ได้รับความรู้นะครับความเข้าใจในอาชีพที่ปรึกษาการเงิน อย่างมากเลยนะครับก็เข้าใจมากขึ้นเยอะเลยก็หวังว่าคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะครับจะได้รับสาระความรู้นะครับแล้วก็ประโยชน์เอาไปปรับใช้กับแผนการเงินของตัวเองได้ไม่มากก็น้อยนะครับและใครที่ชื่นชอบคุณอตอมนะครับก็สามารถไปติดต่อได้ที่เพจ Money d i a r y ีนะครับก็วันนี้เนี่ยต้องขอขอบคุณพี่อตอมมากๆเลยนะครับยินดีมากรับขอบคุณมากๆครับ ครับแล้วก็ก่อนจากกันไปนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้เนี่ยก็กดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตาม Mission to the Moon นะครับแล้วก็รายการ Mission to the Moon Invest ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ Mission to the Moon Invest Your Money Your Future เตรียมรับปรับแผนเรื่องการเงินการลงทุนเพื่อวันนี้และอนาคต